สิ่งที่เราเคยคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นแค่ในจินตนาการวันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วและประเด็นแรกที่ผมอยากจะชวนทุกคนคุยกันก็คือแท็กซี่บินได้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tomorrow Podcast นะครับวันนี้อยู่กับผมอ้ําสุภกรครับวันนี้เราจะอยากจะมาชวนกันคุยนะครับในเรื่องของประเด็นเทคโนโลยีในอนาคตซึ่งรายการนี้นะครับจะชวนทุกคนไปรู้จักกับเรื่องใหม่ๆวันละหนึ่งเรื่องเพื่อใช้ในการมองอนาคตธุรกิจให้ชัดมากขึ้นนะครับเรื่องแรกที่ผมจะมาพูดในวันนี้ครับก็คือเรื่องเทคโนโลยีที่หมุนรอบตัวเราอย่างรวดเร็วปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเลย สิ่งที่เราเคยคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นแค่ในจินตนาการวันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วและประเด็นแรกที่ผมอยากจะชวนทุกคนคุยกันก็คือแท็กซี่บินได้ครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าปัจจุบันนวัตกรรมนี้ได้เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับสิ่งนี้มีชื่อเรียกว่า eVTOLs นะครับ Electric Vertical Takeoff and Landing Aircraft ต่อไปผมขอเรียกแบบภาษาชาวบ้านเลยนะครับว่านี่คือแท็กซี่บินได้และนี่จะกลายเป็นนวัตกรรมที่กลายเป็นกระแสะหลักภายใน3 5ถึง5ปีต่อจากนี้ครับทำไมถึงกลายเป็นกระแสะหลักเพราะบุญหมายสำคัญของการสร้าง e b TO l หรือแท็กซี่บินได้นะครับก็คือการช่วยลดปริมาณคาร์บอนปัจจุบันนะครับธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนมากที่สุดในโลกก็คือธุรกิจประเภทการคม,มนาคมนะครับและถ้าเกิดว่าส่องเป้าไปดีๆว่าเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมใดก็คือการบินนั่นเองการบินนะครับทำให้เกิดมลภาวะทางคาร์บอนปีหนึ่งนะครับหลายล้านตันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดแท็กซี่บินได้ขึ้นมาซึ่งเป็นวัตกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองครับโดยถามว่ารูปธรรมที่จับต้องได้ของการมี แท็กซี่บินได้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับจริงๆปีนี้สามารถปักหมุดสําคัญๆไปได้เลยในประมาณเดือนกรกฎาคมนี้นะครับที่จะมีการแข่งขันโอลิมปิกปี2024ที่กรุงปารีสนะครับ สิ่งที่เป็นรถชัตเตอร์บัสในการรับส่งไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับจะไม่มีอีกแล้วแต่จะกลายเป็นการใช้แท็กซี่บินได้แทนนอกจากกีฬาดีๆที่เราจะได้ดูกันแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากโดยมีบริษัทโบโลครอปเตอร์นะครับเป็นผู้ดูแลการให้บริการแท็กซี่ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับซึ่งเชื่อว,ว่านักท่องเที่ยวที่ได้ไปร่วมงานโอลิมปิก น่าจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็เสพความสวยงามของวิวแม่น้ำแซนในปารีสไปด้วยน่าฉายจริงผมเองก็อยากไปมากๆเลยนะครับแล้วแท็กซี่บินได้นะครับมีความสำคัญอย่างไรกับโลกอนาคตตรงนี้เป็นจุดที่ผมอยากจะมาร์กไว้ให้พูดคุยกันเลยครับเพราะถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปในอดีต100ปีที่แล้วครับพอนึกถึงการบินก็จะนึกถึง2พี่น้อง ตระกูลไร้นะครับที่ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องบินตั้งแต่ปี1,903และเป็นระยะเวลากว่าร้0ยปีแล้วนะครับที่การบินของพวกเราไม่ได้เปลี่ยนไปเลยถึงแม้ว่ามันจะมีระบบที่ดีขึ้นนะครับบินได้ไกลขึ้นบรรจุผู้โดยสารได้มากขึ้นก็ตามนะครับแต่ระบบเอนจินยังเหมือนเดิมคือการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ครับซึ่งส่งผลเสียต่อภาวะโลกร้อนมาเป็นระยะเวลายาวนานลองนับดูสิครับ ร้อยกว่าปีแล้วจากการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่ก็เป็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับปัญหานี้ครับทำให้อุตสาหกรรมการบินกําลังเผชิญกับแรงกดดันจากหลายภาคส่วนที่ต้องการให้เกิดการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นทางเลือกในการใช้พลังงานไฟฟ้าถูกจับจ้องเป็นอย่างมากเลยข้อมูลจาก b ูม o m b e r g NEF นะครับ ประมาณการว่าทั่วโลกมีโครงการสร้างแท็กซี่บินได้พลังงานไฟฟ้ากว่า100โครงการแล้วและมีบริษัทอย่างน้อยถึง60บริษัททั่วโลกนะครับกำลังวิจัยและพัฒนาการเดินทางทางอากาศด้วยระบบพลังงานไฟฟ้าอีกหลายโมเดลหนึ่งในโมเดลนั้นก็คือการพัฒนาแท็กซี่บินได้นั่นเองครับและที่สําคัญครับมันยังส่งเสริมในการช่วยลดปัญหารถติดในเมืองช่วยในการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับ,รบเช่นการที่เราเนี่ยรีบจะไปไฟบินนะครับ ให้ทันไม่ตกเครื่องไปซะก,ก่อนหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์ตกเครื่องบินกันแล้วใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราตกเครื่องบินก็คือเราไปไม่ทันเวลาเราต้องเผื่อเวลาสัก2อสชั่วโมงก่อนจะไปถึงนะครับแล้วในช่วงเวลาเร่งด่วนของกรุงเทพมหาคนครนะครับหรือเมืองอื่นเนี่ยแน่นอนมันรถติดอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีแท็กซี่บินได้นะครับรับส่งเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เซฟเวลาเนี่ยมันคงจะช่วยให้เราประหยัดเวลาได้มากขึ้นแน่นอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆซึ่งเป็นเรื่องเกกี่ยววับคาม เป็นความตายเลยครับคือการช่วยชีวิตผู้ป่วยในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะครับไปถึงมือหมอได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นลองนึกดูครับเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนคุณจะเจอกับปัญหารถติดนะครับและบางทีก็ต้องคอยแหวกทาง ลีกทางให้กับรถแอมบูเลนส์นะครับในการเดินทางไปสู่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็วที่สุดช่วงเวลาที่เราหายไปแม้แต่วินาทีเดียวนะครับก็เป็นช่วงเวลาความเป็นความตายของผู้ป่วยได้เลยและอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งประเทศไทยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักแต่ว่าสําหรับต่างประเทศนี่เป็นสิ่งสําคัญมากๆกก็คือช่วยผู้คนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาตินั่นเองครับเวลาเกิดแผ่นดินไหว น้ำท่วมนะครับอักคีภยัยระบบแท็กซี่บินได้เนี่ยสามารถเข้ามาช่วยในการรับส่งคนที่ประสบภัยได้แล้วก็ช่วยให้เขารอดชีวิตจากภัยพิบัติเหล่านี้ได้นี่คือข้อดีทั้งหมดเลยนะครับที่เกิดขึ้นในระบบแท็กซี่บินได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยง่ายต้องใช้เวลาพอสมควรเลยครับเพราะว่าอุป,ปสรรคก่อนที่นวัตกรรมนี้จะถูกใช้เป็นกระแสะหลักนะครับก็คือเรื่องของทรัพยากรที่จํากัดทางการผลิตแบตเตอรี่ เวลาเราจะผลิตแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ใช้ทรัพยากรระดับหนึ่งแล้วนี่เป็นรถไฟฟ้าที่บินได้อีกนะครับต้องใช้ทรัพยากรแบตเตอรี่ที่มากขึ้นนะครับใช้กําลังการผลิตที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะเป็นอุปสรรคแรกส่วนที่2ครับก็คือราคาในการผลิตที่สูงณนะปัจจุบันวัสดุต่างๆที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ก็ยังมีราคาสูงอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟอสเฟตริเทียมส่วนต่อมาก็คือกฎหมายที่ครอบคลุมครับ บางประเทศสามารถบินได้เพราะว่ากฎหมายเอื้ออํานวยบางประเทศยังไม่สามารถที่จะขึ้นบินได้นะครับอย่างในจีนเนี่ยก็มีการเปิดนะครับให้สามารถที่จะขึ้นบินในเชิงพาณิชย์ได้เพราะว่ารัฐบาลสนับสนุนแต่ในประเทศอื่น,นๆก็ยังไม่สามารถทําตรงนี้ได้ถ้าหากว่าเป็นแท็กซี่บินได้ที่ใช้ระบบไม่มีคนขับนะครับหรือว่าระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยสิ่งนี้ต้องมาคอย จัดการแล้วก็ทําให้ทั้งทั้งโลกนะครับเห็นพร้องต้องการว่าสิ่งนี้จะสามารถที่จะควบคุมในเชิงกฎหมายได้และจะทําให้มันกลายเป็นกระแสหลักได้ในที่สุดนะครับส่วนสุดท้ายก็คือความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ต้องครอบคุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประกันตอนแรกเรามีประกันที่ครอบคุมอยู่ภาคพื้นดินใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเราขึ้นบินเนี่ยก็ประกันก็ต้องครอบคุมไปถึงการเดินทางทางอากาศด้วยเช่นกันนะครับโดยในปี2023ที่ผ่านมานะครับได้มีการประเมินอุตสาหกรรมแท็กซี่บินได้ไว้ว่าภายในปี 2,030หรือประมาณ6ปีหลังจากนี้นะครับจะมีมูลค่าสูงถึง9.7พันล้านดอลลาร์มีมูลค่าการเติบโตฟังตรงนี้ดีๆนะครับ11%ต่อปีเลยทีเดียวแสดงว่าถ้าเกิดมีบริษัทใดที่สร้าง Product MVP ของแท็กซี่บินได้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ดได้บริษัทนั้นจะกลายเป็นบริษัทที่มีคุณค่ามากๆในตลาดทุนและจะกลายเป็นบริษัทที่น่าจับตามองที่สุดในช่วงเวลา6ปี หลังจากนี้พอพวกเขาเติบโตเป็นอย่างยิ่งนะครับพอเล่ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับทุกคนก็อาจจะจินตนาการออกบ้างหรือว่านึกไม่ออกบ้างบางคนไปนึกถึงรถบินได้ในภาพยนตร์ Harry Potter นะครับหรือว่าไปนึกถึงการ์ตูนที่มีรถบินได้นะครับต่อไปผมจะเปิดภาพให้ดูแล้วก็อธิบายฟังก์ชันของแท็กซี่บินได้ให้ฟังนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้าง ส่วนแรกเลยนะครับแอกซีบินได้จะสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ2-6ถึงคนขึ้นอยู่กับโมเดลและรุ่นต่างๆที่เขาผลิตมานะครับบางรุ่นนั่งแค่2คนเท่านั้นบางรุ่นสามารถจุได้เป็น SUV นั่งได้6คนประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับก็คือบินขึ้นในแนวตั้งและลงจอดในแนวตั้งก็เหมือนชื่อของเขานะครับ e v โนั่นเอง e l e c t r i c v e r t i c a l Landing and t a k e o f f Aircraft นะครับให้เราลบภาพเครื่องบินที่ขึ้นแบบรันเวย์ไปก่อนนะครับฟังก์ชันเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์สก็คือสิ่งที่แตกต่างจากเฮลิคอปเตอร์คือเขาใช้โรเตอร์หรือว่าใบพัดอัจฉริยะนะครับขนาดเล็กในการควบคุมการขึ้นบินซึ่งถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์ก็จะใช้ใบพัดขนาดใหญ่4นะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นนี่คือดโดรนครับทุกคนน่าจะเคยผ่านตาดโดรนที่ใช้ในการถ่ายภาพนะครับ เวลาเราดูตามสารคดีต่างๆเนี่ยก็จะมีการบินโดนใช่ไหมครับต่อมาก็คือนะครับตัวแท็กซี่บินได้เนี่ยใช้ระบบซอฟต์แวร์อัจฉริยะในการควบคุมโรเตอร์ทั้งหมดนะครับทำให้การบินและการควบคุมเนี่ยมันทําได้ง่ายกว่าเฮลิคอปเตอร์มันง่ายกว่าแน่นอนเพราะว่ามันมีระบบซอฟต์แวร์ในการช่วยเหลือ นึกภาพเหมือนขับรถเทส l a กับขับรถ BYD นะครับที่พอระบบมันใหม่ขึ้นก็จะมี a อ s ซิสแตนต์ในการช่วยให้เราขับขี่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือการที่เขามีโรเตอร์หลายตัวในการขึ้นบินยังช่วยเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับเนื่องจากถ้ามีปัญหาโรเตอร์ตัวใดดับไปนะครับก็ยังสามารถที่จะบินไปต่อได้มันไม่เหมือนกับเฮลิคอปเตอร์ก็ตรงนี้แหละครับแต่ถ้าเกิดว่านี้มีโรเตอร์ทั้งหมด8ตัวดับไป1ตัวเขายังมีระบบช่วยเหลือในการบินไปสู่จุดหมายได้ครับนี่ก็คือฟังก์ชัน ทั้งหมดนะครับของแท็กซี่บินได้ซึ่งจะเป็นอนาคตของการคมนาคมจริงๆผมมีธุรกิจตัวแท็กซี่บินได้น่าสนใจน่าจับตามองผมคัดมาแล้วเหลือ3บริษัทที่โดดเด่นมากๆณนะปัจจุบันนะครับบริษัทแรกก็คือ Vertical Aerospace นะครับหรือ EVTL ครับแบรนด์ Brand แท็กซี่บินได้สตาร์ทอัพที่มีแผนการใช้แท็กซี่บินได้จริงในเชิงพาณิชภายในปี2025ครับรุ่นเรือธงของเขานะครับคือรุ่น VX โนะครับโดยต้องใช้คนขับเครื่อนที่เป็นนักบินหนึ่งคนและสามารถรับผู้โดยสารได้อีก4คนรวมถึงบินได้ไกลถึง100งไมล์เลยทีเดียวพวกเขามีนักลงทุนเป็นบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งที่เป็นแบ็กอัพในการพัฒนาวิจัยและต่อยอดนะครับลองไปฟังดูนะครับว่าเขามีนักลงทุนเป็นใครบ้างคนแรกนะครับก็คือ Microsoft นะครับก็เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อของเรื่องของชิฟนะครับเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่งก็จะ มาช่วยสนับสนุนทั้งเรื่องเงินทุนและองค์ความรู้ครับโรสรอยด e รถหรูนะครับแ a ชเรียลต่างๆก็ควบคุมการผลิตโดยโรสรอย c e นะครับต่อมาก็คือ Boeing Horizon X นะครับนี่เป็นบริษัทผลิตเครื่องบิน โดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็จะทำให้ความเข้มแข็งของ Vertical Aerospace นะครับมีความเข้มแข็งมากขึ้นในเชิงการผลิตนะครับและสุดท้ายก็คือสายการบินครับ American Airlines ที่มาเป็นผู้ร่วมทุนกันและยังมีอีกหลายบริษัทเลยนะครับที่มาลงทุนเพราะว่า Vertical Aerospace ถือว่าเป็นบริษัทแรกๆที่มี movement ในการสร้างแท็กซี่บินได้แต่ณปัจจุบันนะครับบริษัทนี้สถานการณ์ทางการเงินไม่ค่อยดีครับเพราะว่าราคาเทดดิ้งของพวกเขาเนี่ยอยู่ที่1 $1.0 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับและมี year to date นะครับหรือว่า performance รายปีเนี่ยติดลบ67.2%ซึ่งน่าเป็นห่วงพอสมควรถามว่าทำไมติดลบมากขนาดนี้เพราะว่าเขาใช้ทรัพยากรในการผลิตเยอะนะครับและเขาใช้เวลาในการกว่าจะลอ u n โ h รดักเนี่ยถึงปี2025ถ้ากว่าฟังผมจนจบนะครับจะเห็นว่าบางแบรนด์เนี่ยปีนี้ก็เริ่มกันแล้ว มันก็เลยเป็นจุดตัดสําคัญที่ทําให้บริษัทน,นี้อาจจะตกขบวนบางอย่างได้ครับต่อมาเป็นแบรนด์ที่2นะครับผมเล่าฝากฝั่งอเมริกาไปแล้วนะครับตอนนี้จะมาย้ายมาที่ฝั่งเอเชียบ้านเราบ้างนะครับผมไม่มีใครที่เป็นคู่แข่งที่สําคัญมากไปกว่าจีนสําหรับสหรัฐอีกแล้วนะครับซึ่งจีนก็ลงแข่งในตลาดนี้เช่นกันนะครับโดยแบรนด์ของเขาชื่อว่า e แ a ง g นะครับหรือว่าคำย่อคือ eH นะครับแบนแท็กซี่บินได้จากจีนที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2014แล้วครับถ้านับเวลานี้ก็คือประมาณ10ปีแล้วนะครับในการพัฒนาและวิจัยแท็กซี่บินไดครับโดยรุ่นเรือธงของพวกเขานะครับคือแท็กซี่บินได้ในรุ่น eH216 นะครับแบบระบบไร้คนขับรับผู้โดยสารได้2คนนะครับบินได้ไกลเพียงแค่18ไมล์เท่านั้น ดูจากระยะทางแล้วน่าจะใช้ได้เพียงในเมืองเท่านั้นนะครับและมีแผนเริ่มใช้งานนะครับในปี2025เช่นกันโดยพวกเขาเนี่ยมีข้อดีที่สุดเลยนะครับก็คือพวกเขาได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลจีนในการพัฒนานวัตกรรมนี้ครับซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเพราะว่าจีนเนี่ยตั้งเป้าไว้แล้วครับว่าแท็กซี่บินได้ของพวกเขาจะเป็นการเดินทางกระแสหลัก ภายใน1-3ปีหลังจากที่พวกเขาได้ปล่อยโปรดักต์ออกมาในเชิงพาณิชย์นะครับข้อจำกัดเล็กน้อยที่ e ีแ n งน่าจะติดอยู่นะครับก็คือการพัฒนาระบบแบบไร้คนขับนี่แหละครับที่หลายๆประเทศยังไม่สามารถที่จะเปิดกว้างในการใช้ระบบไร้คนขับบนน่านฟ้าของตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นการสเกลโมเดลธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ การเอ็กซ์พอร์ตไปสู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะค่อนข้างยากถ้าเกิดว่าไม่ผ่านกฎหมายโดยจีนะครับได้ทําการประเมินตลาดแท็กซี่บินได้ไว้ว่าพวกเขาจะสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึง25จากทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จีนนะครับมีแผนที่จะลุกค้าสสหรฐอเมริกาเช่นกัน,นครับ มาถึงเรื่องมูลค่าบริษัทกันบ้างนะครับราคาเทรดดิ้งของพวกเขาอยู่ที่18.30ดอลลาร์สหรัฐเย d อตูเนะครับเติบโตสูงถึง113.7%ผมพูดถึง2แบรนด์นะครับแบรนด์หนึ่งเป็นแบ็กอัพโดยภาครัฐและอีกแบรนด์หนึ่งคือตลาดทุนที่ใหญ่มากๆในการรวมตัวกันเป็น j o ยเวนเจอร์นะครับแต่แบรนด์นีน้เป็นแบรนด์ที่ผมเชื่อว่ามีอีโค y ิสต m มที่พร้อมใช้งานที่สุดและเป็นแบรนด์เดียวนะครับที่จะใช้งานใน ปีนี้อย่างเป็นทางการครับแบรนด์นั้นก็คือแบรนด์ชื่อว่าโจบี้ครับแบรนด์แท็กซี่บินได้ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า10ปีเช่นกันนะครับมาพร้อมๆอ,อีแองเลยโดยระบบของเขานะครับมี1คนขับและสามารถรับผู้โดยสารได้4คนบินไกลได้ที่สุดในตลาดณนะปัจจุบันครับคือ200ใหไมล แบรนด์นี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นแท็กซี่บินได้ที่เสียงเบาที่สุดในตลาดด้วยนะครับเรื่องของปัญหาเรื่องมลภาวะทางเสียงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เวลาเรานึกถึงเฮลิอคอปเตอร์นึกถึงเครื่องบินนะครับเสียงมันดังมากแต่นี้ก็พัฒนามาจนสามารถทําให้เสียงเบาที่สุดจากการวิจัยได้นะครับรวมถึงเขาเนี่ยได้ทํางานร่วมกับนาซานะครับและโตโยต้าในการพัฒนานวัตกรรมและมีพาร์ทเนอร์สําคัญนะครับที่พร้อมจะเปิดให้บริการร่วมกันก็คือ อูเบอร์นั่นเองอูเบอร์จะมาช่วยสนับสนุนในการรับส่งผู้โดยสารถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ใช้บริการอูเบอร์อยู่แล้วนะครับจะสามารถกดคลิกเพื่อเรียกแท็กซี่บินได้ในประเทศที่เปิดให้บริการแล้วนั่นเองครับการทำแบบนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการทำา r i แชร์ริ่งเซอร์วิสนะครับกับผู้ขับขี่แท็กซี่บินได้ด้วยและพวกเขาเตรียมเปิดตัวใช้งานในปีนี้นะครับ2024ถ่าให้ผมวิเคราะห์นะครับผมคิดว่าเพราะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มีความพร้อมที่สุดทั้งในฝั่งของขาการผลิต และการให้บริการนั่นเองพวกเขาก็เลยเปิดตัวได้อย่างรวดเร็วครับมาดูที่มูลค่าตลาดกันบ้างนะครับตอนนี้โจบี้กำลังเติบโตครับราคาเทดดิ้งของพวกเขานะครับอยู่ที่7.02ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับและมี Year to date เติบโตถึง105.2ซซึ่งเป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองอีกแบรนด์หนึ่งถ้าถามว่า3แบรนด์นี้นะครับมีความโดดเด่นแตกต่างกันอย่างไรผมคิดว่าแต่ละแบรนด์ก็จะมีจุดแข็งที่สามารถที่จะ เข้าไปดูในพอร์ตโฟลิโอได้ครับอย่างแบรนด์หนึ่งครับก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของกลุ่มทุนนะครับอีกแบรนด์หนึ่งก็จะโดดเด่นในเรื่องของการที่มีภาครัฐสนับสนุนพร้อมที่จะใช้งานในระบบอินฟ a าสตรักเจอร์นะครับและแบรนด์สุดท้ายก็จะมีความพร้อมที่สุดในการใช้งานกับคนทั่วไปนั่นเองครับแล้วแท็กซี่บินได้ระบบไฟฟ้าจะดีต่อเศรษฐกิจอย่างไรนะครับผมสรุปมาให้สั้นๆแบบนี้เพื่อ wrap up ทั้งหมดของคลิปนี้นะครับสิ่งแรกเลยครับจะเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น น่าจะมีการจ้างงานนักบินเพิ่มอีกกว่า1,000ตำแหน่งในทุกประเทศนะครับที่มีการเปิดใช้และโรงงานในการผลิตจะมีการเติบโตขึ้นโรงงานที่ผลิตเป็นกิกะแฟคเอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วอาจจะต้องมีการรับนะครับการผลิตตัวของแท็กซี่บินได้เข้าไปอยู่ในสายพานการผลิตด้วยนี่ก็จะเป็นการเพิ่มการเติบโตในเชิงการผลิตนะครับและจะเกิดการจ้างงานพนักงานภาคพื้นดินนะครับที่ต้องดูแลสถานีขึ้นบินแท็กซี่บินได้ด้วยเช่นกันนะครับเพิ่มขึ้นตามดีมานที่เกิดขึ้นในการ การใช้บริการสุดท้ายผมคิดว่าธุรกิจแท็กซี่บินได้นะครับจะเป็นธุรกิจแห่งอนาคตอย่างแน่นอนในการที่จะช่วยให้การคมนาคมมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบโจทย์กับเรื่องของ n e ็ตซี o ครับที่มุ่งไปสู่เรื่องของพลังงานสะอาดสำหรับประเทศไทยแล้วนะครับเราต้องรอดูกันอีกหน่อยว่า ทางภาครัฐจะมี movement ในการนำแท็กซี่บินได้เนมาใช้งานในประเทศของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าสำหรับต่างประเทศตอนนี้ move แล้วปีนี้รอติดตามในเดือนกรกฎาคมโอลิมปิก2024ที่จะถึงนี้นะครับในกรุงปารีสจะได้เห็นทั่วโลกพร้อมกันถึงศักยภาพของแท็กซี่บินได้ที่ถูกมาใช้งานผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆในปีนี้นะครับหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อไม่พลาดนะครับข้อมูล ใหม่ๆใ,ในโลกแห่งอนาคตนะครับที่จะมาอัปเดตให้ผู้คนเพื่อเอาความรู้นะครับไปใช้ในการบริหารการวางแผนอนาคตให้กับธุรกิจของคุณครับยังไวันนี้ผมอ้ํสปรกรณลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ